จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับยังอยู่กับประเด็นแก้รัฐธรรมนูญนะฮะใช่ค่ะวันนี้จะผ่านศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่สมมุติว่าผ่านก็ต้องลุ้นต่อวันที่17ประชุมวิสามัญรัฐสภาวาระ3จะผ่านหรือไม่ค่ะสรุปนะชะตากรรมของการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ในกำมือของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้วันนี้และอยู่ในกำมือของสว.ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะต่อสายไปที่คุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมีข่าวว่าจะตั้งวอลลุ่มเกาะติดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประเสริฐฮะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับคุณประเสริฐลองอ่านทางศาลสักนิดครับวันนี้ศาลจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านหรือออกมาแบบกักๆกลางๆหรือยังไงฮะลองอ่านทางศาลสักนิดครับวันนี้น่าจะไปไพ่ใบไหนคะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเราหวังเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยให้เป็นคุณกับฝ่ายผู้เสนอญัตติต้องเรียนว่าผู้เสนอญัตตินี่มีทั้งภาคประชาชนพรรคฝ่ายค้านแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยถ้าเพื่อเป็นทางออกของประเทศเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยหวังเอาไว้ว่านะครับอาจจะพูดเข้าข้างตัวเองหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ได้ดังหวังล่ะคะถ้าไม่ได้ดังหวังต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับผู้เสนอญัตตินะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการโหวตในวาระที่3เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่17 18นี้นะครับเนื่องจากว่ามีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วการประชุมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรายืนยันให้มีการโหวตในวาระ3ต่อเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ที่ต้องทำอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญได้เขียนไม่ชัดเจนนะครับบอกว่าถ้ามีการพิจารณาในวาระ2แล้วเสร็จเนี่ยหลังจาก15วันให้รัฐสภาได้พิจารณาในวาระ3ต่อนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ยืนตามให้มีการโหวตในวาระ3แม้ว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตามโอเคถ้างั้นถ้าเช่นนั้นผมไฮไลท์เลยดีกว่าคุณประเสริฐฮะสมมุติว่าแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้ผ่านเนี่ยพรรคฝ่ายค้านจะทำไงพรรคเพื่อไทยจะทำไงฮะจะวางท่าทีของตัวเองยังไงฮะถ้าวันนี้ศาลไม่ให้ผ่านถ้าไม่ให้ผ่านอันดับแรกเราตั้งวอลลุ่มวันนี้นะครับครับเวลา5โมงเช้าเนี่ยเราได้ตั้งวอลลุ่มที่พรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคร่วมนะฮะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ในหลังจากคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นทันทีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมได้เรียนคุณนายว่าเรายังยืนยันให้มีการโหวตในวาระ3นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณประเสริฐฮะเราจำลองสถานการณ์สมมติวันนี้ศาลไม่ให้ผ่านศาลไม่ให้ผ่านพรรคฝ่ายค้านจะทำไงนะฮะถ้าวันนี้ศาลไม่ให้ผ่านคือจบละคือไม่ให้แก้ไม่สามารถแก้ได้อะไม่สามารถแก้ได้วาระ3มันก็ไม่ต้องผ่านอยู่แล้วล่ะถ้าพรรคฝ่ายค้านได้กำหนดท่าทีตรงนี้ไว้อย่างไรถ้าไม่ผ่านในชั้นศาลน่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยวันเนี้ยถ้าไม่ผ่านเลยแล้วก็ทำต่อไม่ได้เลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นทำไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็คงจะต้องมาประเมินท่าทีใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสนอญัตติใหม่นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะคิดอยู่ซึ่งเราจะประชุมร่วมกันเช้าวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าเราสภาจะเปิด17 18นี้นะครับรัฐสภาคงจะได้มีการหารือกันในที่ประชุมรัฐสภาอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่ที่ผมได้กราบเรียนเนี่ยเขียนไม่ชัดว่า15วันหลังจากผ่านวาระ2เนี่ยต้องโหวตในวาระ3นะครับครับพระราชกิจการเปิดประชุมวิสามัญรัฐสภานี้ลงมาแล้วหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งสมาชิกนะครับแต่ทราบว่าขณะนี้มีพระราชกิจการให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแล้วนะครับในวันที่17นี้ลงราชกิจจาแล้วนะฮะครับครับโอเคโอเคประกาศในราชกิจจาแล้วครับโอเคดังนั้นวิสามัญเปิดประชุมแน่17 18มีนาคมนี้นะครับไม่มีเรื่องแก้น้ำนูนก็ยังจะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นร่างพรบการทำประชามติอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในกรณีที่ศาลสมมติว่าไม่ให้ผ่านวันนี้ไม่ให้ผ่าน
ก็คงต้องมีการประเมินท่าทีกันใหม่ในกลุ่มของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็คงต้องเสนอยติใหม่ทีนี้การเสนอยติใหม่ขยายความสักนิดสิครับว่าจะเสนออย่างไรครับที่บอกว่าเสนอยติใหม่นะฮะคือการเสนอยติใหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูผลของการวินิจฉัยวันนี้ให้เสร็จสิ้นกระบวนการเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการที่ศาลจะวินิจฉัยเรื่องของสสรก็ดีว่าจะตั้งสสรได้หรือไม่ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขบางมาตราอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องจับตาดูหลังจากที่ศาลวินิจฉัยในวันนี้ก่อนนะครับสมมติต่อไปสมมติว่าผ่านศาลวันนี้แหละศาลบอกว่าอ่ะทำไปเลยอ่ะสมมติทำไปเลยก็เข้าสู่วาระ3ในการประชุมวิสามัญวันที่17ครับถ้าไปคว่ำในวาระ3รัฐสภาท่าทีของฝ่ายค้านจะทำอย่างไรครับถ้าไปคว่ำในวาระ3ก็ถือว่าเป็นด่านหินอีกด่านนึงเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเสียงที่ต้องใช้เนี่ยต้องประกอบไปด้วยสว84ท่านค่ะนอกจากนั้นแล้วยังต้องใช้20ร้อยละ20ของพรรคร่วมฝ่ายค้านของพรรคฝ่ายค้านครับซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้กังวลเรื่องของสมาชิกรัฐสภาครับครับครับก็ที่สว.อย่างเดียวถ้าไปพ้นในวาระ3เนี่ยก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ผมเห็นว่านะครับสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยมีความเห็นพ้องกันว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ต้องหารือร่วมกันแล้วก็จะต้องสอบถามความเห็นจากพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับครับทำไมขั้นตอนมันยาวเหลือเกินท่าทีที่จะแสดงออกสมมติว่าถูกคว่ำในวาระ3ในวันที่17นะครับฟังดูขั้นตอนยาวจุดยืนของเพื่อไทยก็ได้เพื่อไทยไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าเล่นกันอย่างนั้นถ้าเล่นหักดิบกันอย่างนั้นสิ่งที่จะต้องแอคชั่นทันทีคืออะไร1 2 3คิดไว้ก่อนไหมฮะในส่วนเพื่อไทยเองนะครับก็คือผมเรียนเลยนะครับว่าก็ต้องเสนอยติใหม่นะครับเสนอยติใหม่แต่เริ่มใหม่เสนอยติใหม่ยติใหม่ที่เสนอหมายถึงว่าเสนอแก้เป็นรายมาตราใช่ไหมครับครับจะแก้เป็นรายมาตราหรือแก้อย่างไรก็แล้วแต่นะก็จะดูคำวินิจฉัยในวันนี้ก่อนจะมีแอคชั่นอะไรยังไงแสดงอาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังจะให้เป็นจะมีการแสดงจุดยืนหรือท่าทีของเพื่อไทยไหมคะหรือฝ่ายค้านก็ขอให้มีการประชุมในช่วงเช้าวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับขอให้เป็นมติร่วมกันนะครับแล้วก็ดูผลก่อนด้วยเข้าใจได้เอาละครับขอบคุณมากครับคุณประเสริฐครับค่ะขอบคุณนะคะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทุกอย่างรอดูผลวันนี้ที่ออกมาแล้วจะกำหนดท่าทีเพราะตั้งวอร์รูมตอน11โมงเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปคุยถกกันในตรงนั้นไม่ทราบสิครับผมคาดหวังและคาดคั้นมากเกินไปหรือเปล่าผมมีความรู้สึกนะว่าพรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านพรรคหลักของฝ่ายค้าน มันน่าจะมีความอาจหาญทางการเมืองมากกว่านี้อาจหาญยังไงเหรอคะอะไรคือคำว่าอาจหาญคะสมมติว่าถูกคว่ำในวาระ3รัฐสภาชัดเจนที่สุดนะครับคงคาดหวังเอากับรัฐสภาในบริบทอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้แล้วมันต้องแสดงอะไรสักอย่างนึงที่เป็นความอาจหาญทางการเมืองนะเหมือนแสดงจุดยืนท่าทีของตัวเองมันต้องมีจุดยืนทางการเมืองอะไรสักอย่างนึงที่มันชัดเจนนะประท้วงอะไรอะไรว่าปัญหาก็คือก็ในเมื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยฉบับแก้256ตั้งสสร.เนี่ยตั้งแทนมาจากไหนมันก็ร่วมกันเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทุกพรรคการเมืองในรัฐสภาประเทศไทยก็ร่วมกันเสนอตอนแรกก็เห็นด้วยตรงกันนี่จึงเป็นที่มาและก็ร่วมการโหวตผ่านและประกาศวาระที่1ถูกไหมถูกค่ะอันนั้นขั้นตอนกระบวนการถูกต้องเป๊ะทีนี้พอถึงวาระ3แล้วก็ร่วมกันผ่านวาระ2ด้วยใช่ค่ะพอมาถึงวาระ3อยู่ๆมันเกิดความบางทีมันก็ต้องแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นความชัดเจนทางการเมืองเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้แสดงว่าคือคำถามคือว่าเอ๊ะมันจะคาดหวังหรือเอากับกระบวนการทางสภาได้หรือไม่มีคนสงสัยเกินไป
ละหมายถึงลาออกหรือเปล่าคะไม่ทราบนี่เขาเขียนถามมาลาออกเลยค่ะไม่ทราบหมายถึงต้องแสดงท่าทีอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ทางพรรคเขาก็ต้องคุยกันทั้งเพื่อไทยเองทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านเองสมมตินะคุณแก้รายมาตราที่เขาไม่พึงให้แก้ที่เขาไม่แฮปปี้เขาก็มาให้แก้มาตราที่เป็นประโยชน์กับเขาก็เปิดไฟเขียวให้แก้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรแก้ในระดับที่อยากแก้อาจจะไม่ตรงกับฝ่ายค้านที่อยากแก้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะนั่นสิได้แก้ไงแต่มันคือคำตอบสุดท้ายของเสียงที่อยากแก้หรือเปล่าคือผมว่าจะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะระวังกระแสนอกสภาหน่อยก็แล้วกันรอดูวันนี้ดีกว่าผลสรุปออกมาอย่างไรและท่าทีฝ่ายค้านวันนี้ก็ควรที่จะชัดเจนด้วยกับผลที่จะออกมารอติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ